เรามีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจุดเอทีนะครับคือชาเลนจ์ก็คือว่าวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนะในวันเสาร์วันที่18มิถุนายนเราจะชวนกันว่าเราจะหาเพื่อนพี่น้องให้5,000คนนะครับตั้งเป้าไว้5,000คนนะครับจะมาปลูกต้นไม้ให้คนละ1ต้นอยู่ที่ไหนเราปลูกที่นั่นปลูกต้นไม้ให้เหมือนฟังเองเราชอบฟังเพลงอะไรเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคนละ1ต้นนะครับแล้วก็สื่อสารลงบนโซเชียลมีเดียคือโพสต์ลงไปใน Facebook นี่แหละครับหรือว่าใครจะใช้ LINE หรือ Instagram อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกมาเชิญชวนมิตรของเราเองนะเพื่อนนะครับออกมาปลูกกันอีกคนก็คล้ายๆกับไอซ์บัคเก็ตชานยังเห็นน้องๆเก่งมากๆอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีที่บ้านด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเหมือนชนบทก็ในไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นดนตรีแบบนี้ยิ่งไวโอลินก็น้องแม่ก็ถามว่าไวโอลินเป็นยังไงไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยจับต้องก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกคนที่อยู่ที่นี่อำเภอแม่สอดนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดนราธิวาสอำเภอแหวงซึ่งที่นั่นก็จะมีพวกเราเป็นเขาเรียกนักทำกิจกรรมในพื้นที่อยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอขอบคุณครับอยากไปกันไหมครับ
ินทางนะครับบกรถทั่วประเทศไทยจังหวัดตากนี่ก็เป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์คือตามหาแนวร่วม 5,000 คนครับออกมาปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็สื่อสารพร้อมกันในวันที่18มิถุนายนเนี่ยก็คือโพสต์ลง Facebook นะครับแล้วก็โพสต์เสร็จก็เชิญชวนต่อนะครับเพื่อนๆนะเพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยก็ประจวบเหมาะเลยนะครับได้มาเจอกับน้องๆดีเกฮูลูดีเกยารงนะครับซึ่งเดินทางมาจากอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสนะครับเพื่อมาร่วมงานดนตรีชาติพันธุ์นะครับที่โพธิวิชาลัยนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เดินทางโบกรถไปถึงอำเภอแหวงนั่นแหละครับแล้วก็ได้พบกับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับคราวนี้ก็นัดแนะแล้วก็เพื่อที่จะมาเจอกันอีกมาได้ดนตรีร่วมกันอีกนะครับมาสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกเพื่อนๆนะครับพี่ๆครับทุกท่านนะครับถ้าหากได้ยินเสียงนี้นะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับออกมาปลูกต้นไม้เป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ที่ไหนเราปลูกที่นั่นปลูกอะไรก็ได้ก้าวแรกนะครับก่อนที่จะเดินทางไกลเนี่ยเราก็ต้องเดินทางใกล้ก่อนที่เราจะไปปลูกป่ากันเนี่ยเรามาปลูกที่บ้านกันคนละหนึ่งต้นก่อนนะครับซึ่งแล้ววันที่18มิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์นะครับเขียนวงกลมไว้ในปฏิทินเลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเราจะออกมาสื่อสารเอารูปที่เราปลูกเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยมาโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram นะครับหรือสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมิตรภาพคนที่เราเคารพรักนะครับคนรักครอบครัวนะครับออกมาปลูกเป็นเพื่อนกันคนละ1ต้นนะครับเพื่อที่จะมาชื่นชมต้นไม้ของกันและกันนะครับมาส่งข่าวแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับสื่อสารในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็นับ1เริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความรู้สึกนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าไอ้ต้นทุนเล็กๆของแต่ละคนเนี่ยถ้ามันมารวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับก็ขอเชิญชวนให้ออกมาปลูกต้นไม้กันครับคนละ1ต้นนะครับ100ต้นมันก็เท่ากับ1ไร่นะครับ70ล้านคนมันก็เท่ากับ 700,000 ไร่เริ่มจากจุดนี้1ต้นนะครับถ้า1ได้แล้วก็2ได้2ก็10 10 100แสนล้านได้ทีเนี้ยผมก็เชื่อว่าไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการสร้างสายสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับผืนดินที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาได้จริงๆครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับ